แห่งใจที่มีให้กันเสมอมาต้องมีสักวันที่เป็นของเราและนะสาธุเด้อฟ้าขอให้ชีวิตกลับมาดีจันเล่นจัน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 เล่นจันเล่นจันก็มีแห่งใจย้อนคนข้างข้างเวลาขอบคุณแห่งใจที่มีให้กันเสมอมาต้องมีสักวันที่เป็นของเราจะหาสาผมสัญญานะถ้าพิมพากับลูกยังไม่ตายผมจะช่วยคุณเดือนฆ่าพวกเขาเองหาสาหาสาออกมาก่อนเร็วสิออกมาก่อนลงมาอย่าดิ้นสินี่เดี๋ยวก่อนมองดูมองสิถ้ามองดูสิเธอจำที่นี่ได้ไหมคือพิมพ์พายจริงๆใช่ไหมเนี่ยช่วยลูกด้วยนะช่วยลูกด้วยนะช่วยลูกด้วยลูกชายลูกลูกอยู่ไหนลูกช่วยลูกด้วยพิมพ์พาช่วยลูกด้วยฮัลโหลครับคุณพีทครับคุณพีท
คุณพีทคะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่สายใจเย็นก่อนนะครับค่อยๆเล่าคุณเดือนนะคะพาคุณท่านไปขอนแก่นป้าเป็นห่วงค่ะกลัวไม่มีใครดูแลคุณท่านคุณแม่พาคุณพ่อไปขอนแก่นทำไมครับเห็นคุณเดือนบอกว่าจะพาคุณท่านไปเที่ยวค่ะถ้างั้นใจเย็นก่อนนะครับแม่สายเดี๋ยวผมไปดูคุณพ่อให้ครับรับสายพี่โทรมาทำไมกันตั้งกันนานพี่โทรไม่หยุดเลยสงสัยพี่คงจะรู้ว่าฉันพาคุณมาขอนแก่นจะรับสายพีทกันเหรอมือคุณไม่ได้ง่อยใช่ไหมคุณจะให้ฉันรับสายพีทเหรอไม่มีวันซะหรอกจะไม่มีใครติดต่อเราสองคนได้จนกว่าฉันจะแน่ใจว่ามือของคุณใช้การได้แล้วหรือว่ายังเป็นอัมพาตอยู่ฝาถ้างั้นเนี่ยผมต้องกลับโรงสีก่อนนะเพราะคุณแม่เนี่ยพาคุณพ่อมาขอนแก่นทำไมไม่รู้อ่ะคุณพ่อยิ่งไม่สบายอยู่ได้ค่ะคุณพีทคุณเดือนเต็มพาคุณเกษมออกไปไหนไม่ทราบครับผมจะขับรถให้ก็ไม่ยอมแม่นะแม่โทรศัพท์ไปก็ไม่รับอ่ะพี่กีจะเย็นๆก่อนนะคะผมห่วงพ่อสาท่านยังขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าคุณแม่จะพาคุณพ่อมาขอนแก่นทำไมนี่เราจะตามหาคุณแม่ยังไงดีอ่ะคุณพี่คะสารู้แล้วค่ะว่าจะตามหาคุณเดือนเต็มได้ยังไงพิมพา นี่เธอจำตัวเองไม่ได้เลยเหรอสาสาสาอย่านะอย่ากลัวกลัวกลัวแล้วอย่ากลัวแล้วถ้าพวกมันยังไม่ตายนายจะทำยังไงผมสัญญานะถ้าพิมพากับลูกยังไม่ตายผมจะช่วยคุณเดือนฆ่าพวกเขาเองผมควรจะฆ่าคุณ
หรือว่าช่วยคุณดีสาสาสมองฉันทำไมเกลียดฉันมากเหรฉันก็เกลียดคุณเหมือนกันฉันไม่ได้อยากพาคุณด้วยแต่ฉันต้องแน่ใจซะก่อนว่าไอ้มือง่อยๆของคุณเนี่ยมันจะกลับไปใช้การได้อีกหรือเปล่าคุณเดือนท่านมาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะนางบ้าสุกมันอยู่ด้วยหรือเปล่าฮัลโหลอุทัยได้ยินไหมฉันถามว่านางบ้าสุกมันอยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่ครับแล้วเธออยู่ห้องไหนเดี๋ยวฉันไปหาผมจำเบอร์ห้องไม่ได้ครับพอดีผมอยู่ในห้องน้ำครับเดี๋ยวยังไงผมจะโทรหาคุณเดือนอีกครั้งนะครับห่วยแตกรออยู่ที่นี่เดี๋ยวมาสวัสดีค่ะมีอย่างให้ซอยบ่ค่ะแขกที่ชื่ออุทัยสถิตไทยอยู่ห้องไหนสักครู่นะคะห้องเบอร์6ค่ะอยู่ทางด้านนู้นค่ะผมไม่อยากฆ่าคนอีกแล้วพิมพาแต่ถ้าผมช่วยคุณคุณเดือนจะต้องเอาผมตายด้วยนะตัดสินใจแล้วนะช่วยคุณเพื่อลบล้างความผิดในใจของผมเงียบไว้ถ้ายังไม่อยากตายเดี๋ยวผมจะพาไปหาสานะสา
อีนางบ้าสุกมันอยู่ไหนคืออะไรฉันถามว่าอีนางบ้าสุกมันอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่รู้หมายความว่ายังไงคือตอนผมออกจากห้องน้ำสุกก็หายไปแล้วครับฉันอยากจะฆ่านายซะจริงๆเลยแค่คนบ้าคนเดียวนายปล่อยให้หายไปได้ยังไงฮะอุทัยนายนี่มันโง่จริงๆเลยไปตามหามาให้เจอยังไงฉันต้องเจอตัวมันให้ได้ไทยครับนายไปหาตรงนู้นครับเจอไหมครับไม่เจอหายไปอุทัยฉันรู้แล้วว่าจะหายนางบ้าสุกไปได้ยังไงตามใช่ไหมอยู่แล้วตามฉันมาครับญาติฉันหายฉันต้องการขอเช็คกล้องวงจรปิดของรีสอร์ททางเราให้คุณดูไม่ได้นะคะคุณต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วให้ตำรวจมาดำเนินการขอดูกล้องวงจรปิดค่ะทำไมต้องเป็นตำรวจฉันเป็นญาติไม่ได้จริงๆค่ะมันเป็นกฎของทางรีสอร์ทเราที่ห้ามแขกดูค่ะเพราะแขกจะรู้ตำแหน่งที่ติดตั้งกล้องและจะรู้ว่าตำแหน่งไหนเป็นจุดบอดไม่มีกล้องจับซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบรักษาความปลอดภัยของทางรีสอร์ทค่ะโอ้ยคนระดับฉันน่ะไม่ไปทำอะไรไม่ดีในรีสอร์ทกระจอกแบบนี้หรอนะใจเย็นๆครับคุณเดือนอะไรThank you.
ถ่ายพาฉันไปแจ้งความทีคุณเดือนครับสุขเขาไม่ใช่ญาติเรานะฮะและที่สำคัญถ้าเราไปแจ้งความแล้วมีคนรู้เนี่ยว่าเราเอาสุขมาแอบไว้เราสองคนเนี่ยต้องเดือดร้อนอะอะไรเนี่ยฮะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นายนี่โง่ดักดานฉันมัดเลยนะถ้านางสุขมันหนีไปได้แล้วสุขจริงด้วยจับตัวมันสิจะทำอะไรจับมันเอาไว้สิไปไหนไปไหนไปไหนไปจับตัวมันครับผมว่าสุขเขาเป็นแค่คนบ้าอย่าไปตามเขาเลยนะฮะไม่ได้ฉันต้องการเจอตัวมันอุทัยไปเอารถฉันมาตามตัวมันเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ต้องจับตัวมันให้ได้ไปครับครับอุทัยครับขับตามรถสองแถวอีกทั้งบ้าสุขให้ทันหกปากนะอุทัยหกปากอะไรกันอีกวะเนี่ยขออนุญาตครับคุณตำรวจมีอะไรเหรอครับพอดีมีคนแจ้งว่ารถป้ายทะเบียน3กไก่นเนหา11สีดำคันนี้ถูกลักขโมยมาครับฉันบ้าไปแล้วเหรอนี่มันรถฉันแต่ว่าคนที่แจ้งเพิ่นมีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถจังใดผมขออนุญาตเชิญคุณไปเว้าที่โรงพักก่อนดีกว่าครับคุณไทยเดี๋ยวนายขับรถของนายตามรถอีบ้าสุขให้ทันนะเดี๋ยวฉันจัดการทีนี้เองคุณเดือนฉันบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองติดตามพี่สุขกลับมาให้ได้ครับครับคุณตำรวจคุณพ่ออาการเป็นไงบ้างครับขอบคุณนะครับตำรวจเจอคุณแม่แล้วนะคุณพ่อปลอดภัยดีตอนนี้เขากำลังพาคุณแม่กลับมาที่นี่อย่างนี้คุณพีก็หายเครียดแล้วนะคะขอบคุณสามารถนะที่ช่วยคิดวิธีจนตามหาคุณแม่เจอถ้าคุณเดินเต็มรู้ว่าแผนแจ้งความว่ารถหายเป็นความผิดของสาระเบิดลงแน่ค่ะคุณพีถ้างั้นก็ดีเลยถ้าได้ตายกับสาผมก็โอเค
บอกดีนะคุณพีทสาสิทาเบิ่งตอนคุณเดินเต็มมากนะไม่ค่ะขักกี่เนี่ยแท้หมอนี่ไหมโอ้ยจับร้องบ่เห็นว่าเป็นรถสองแถวสี่ร้องบ่มาร้องเบิ้งเอาคนที่แจ้งตำรวจนี่คือพีทเหรอใช่ครับคุณแม่คุณพ่อครับคุณตำรวจคะเจ้าทุกข์คือลูกชายฉันเองค่ะอ้าวแต่ยังไงก็ต้องขอเชิญคุณและลูกชายอ่ะไปคุยกันบนโรงพักก่อนดีกว่านะครับสาถ้างั้นเนี่ยผมฝากคุณพ่อด้วยนะแน่ค่ะคุณพีทคุณพ่อครับนี่สาเพื่อนผมนะครับอยากจะมาดูแลคุณพ่อเดี๋ยวผมกลับมานะครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณลุงมาค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูช่วยคุณลุงยิ้มแสดงว่าจำสาได้นี่ก็หมายความว่าเป็นการเข้าใจผิดกันใช่ไหมครับใช่ครับพอดีว่าผมเห็นรถคันนี้หายไปจากโรงสีทั้งวันเลยผมติดต่อคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะก็เลยใจร้อนไปหน่อยนะครับขอโทษนะครับดีกว่าค่ะคุณลุงจะได้นั่งสบายๆค่อยๆนะคะ
ีขึ้นไหมคะแบบเนี้ยเป็นความคิดนางสาใช่ไหมนางสานางแกทำอะไรอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณแม่ครับตายแค่นวดให้คุณลุงค่ะเรื่องที่แกตอแหลทำให้คนรักเนี่ยแม่แกคงสอนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฉันจะบอกอะไรแกให้นะถึงแม้ว่าแกจะตอแหลเอาอกเอาใจคุณเกษมไม่ค่อยเอ็นดูแกแต่แกไม่มีทางได้แต่งงานกับลูกฉันคุณแม่พอแล้วครับคุณแม่รู้ตัวไหมครับว่าทำให้ทุกคนวุ่นวายมากแค่ไหนคุณแม่พาคุณพ่อออกมาผมโทรศัพท์ไปก็ไม่รับคุณพ่อยังขยับร่างกายไม่ได้นะครับคุณแม่กล้าพาคุณพ่อออกมา2คนโดยที่ไม่มีคนดูแลได้ยังไงครับก็แม่พาพ่อเข้ามาเที่ยวแต่อำเภอกระนวลไม่มีที่เที่ยวนะคะสาละแน่ไม่ใครป่วยอย่างนี้ครับคุณแม่คุณแม่พอแล้วคุณแม่คุณแม่ทำผิดนะครับอย่าพาคนอื่นสิครับใช่แม่มันผิดแม่มันเลวพี่ด่าแม่เลยพี่ด่าแม่ไม่ต้องกลัวแม่จะเสียใจพี่ด่าแม่มาเลยคุณแม่ไม่ต้องมาชดหรอกครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมโกรธคุณแม่มากที่พาคุณพ่อมาลำบากขนาดนี้คุณแม่หุ่นใจไปเลยครับคุณพ่อเหนื่อยไปทั้งวันแล้วผมจะพาคุณพ่อไปพักทำไปเลยครับคุณพ่อครับเดี๋ยวผมพากลับไปพักที่โรงแรมนะครับสาผมฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะได้ค่ะคุณพีคนเดียวทำไม่พี่ต้องด่าฉันขอให้ชีวิตกลับมาดีจันลันจัน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 จันสาวว่าแอร์มันหนาวๆนะคะคุณลุงคุณลุงห่มผ้าดีกว่านะคะพ่อผมนะและอีกอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องเรียกพ่อผมว่าลุงก็ได้นะเรียกว่าคุณพ่อเหมือนผมก็ได้ใช่ไหมครับคุณพ่อ เห็นไหมล่ะคุณพ่อเห็นด้วยเลยก็ได้ค่ะงั้นสาจะเรียกคุณลุงว่าคุณพ่อค่ะรถมารยาแล้วสุดสุดสายแล้วอ่ะเอ้าลงมาทำไม
ลงมาทำไมไม่ได้ยินเตี้ยดิบ่มีเงินจ่ายซะบ่ดิโอ้ยหัวหน้ามาซอยเบิ่งได้มั้ยคนบ้าเลยโอ้เฮ็ดจังได๋เนาะกูบ่ได้โทษนะครับเดี๋ยวไปใส่ล่ะโทษนะครับค่ารถเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจ่ายให้เขาเอง40บาทครับครับขอบคุณครับพิมพาใจเย็นพิมพาคุณเดินไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปซ่อนเองนะใช่ๆเราไปหาสาวด้วยกันนะเราไปหาสาวด้วยกันนะพิมพาหาสาวหาสาวเงียบไว้พิมพาคุณอย่าส่งเสียงดังไปเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เจอสานะฮัลโหลครับคุณเดือนทำอะไรอยู่อุทัยทำไมรับสายช้าพอดีผมกำลังขับตระเวนหาสุขอยู่ครับขับรถตามหานี่ขับตามรถสองแถวไม่ทันงั้นเหรอครับนายทำอะไรอยู่ฮะอุทัยฉันบอกให้จับตัวมันไว้ก็ปล่อยให้มันหนีออกไปได้ถ้าบอกให้ขับรถตามหานายก็ขับตามไม่ทันเนี่ยผิดซ้ำผิดชาติอยู่นั่นน่ะถ้าตามยังบ้าสุขไม่ได้นายก็ไปตายซะเดี๋ยวคุณเดือนคุณเดือนนี่ขนาดคุณเป็นคนบ้าจำอะไรไม่ได้คุณยังดีกับผมไม่เปลี่ยนเลยเหรออุทัยดีครับถ้าไม่มีอะไรแล้วทั้งนั้นผมขอตัวกันนะครับวันนี้ฉันกับแม่สายทำอาหารเที่ยงมาให้เธอด้วยนะทีหลังคุณพิมพากับแม่สายไม่ต้องทำอะไรมาเผื่อผมนะครับเดี๋ยวพนักงานคนอื่นเขาจะคอมเมนต์เอายังไงผมก็แค่เด็กในบ้านของคุณท่านก็เท่านั้นนะครับพูดอย่างนี้ได้ยังไงตอนนี้เป็นผู้จัดการโรงงานแล้วนะอีกอย่างเนี่ยคุณเกษมก็เห็นเธอเหมือนญาติคนหนึ่งเขารักเธอมากเพราะฉะนั้นน่ะฉันก็เห็นเธอเหมือนญาติเหมือนกันไม่ต้องเกรงใจทำเยอะล่ะนะขอบคุณครับนี่คือเงินค่าเช่าบ้านล่วงหน้า3เดือนนะครับแล้วส่วนนี้ก็เงินที่ผมจ้างป้าเพื่อที่จะดูแลสุขจ้าอย่าลืมหาข้าวหาน้ำแล้วอาบน้ำให้เขาทุกวันนะครับจ้าและที่สำคัญป้าอย่าลืมล็อกประตูบ้านไว้ด้วยนะทุกครั้งเพราะว่าเขาชอบหนีออกนอกบ้านโอ้โอเคจ้าไม่มีปัญหาป้าน่ะเคยเบิ่งคนป่วยมาก่อนเด้ค่ะแล้วบ้านป้าเนี่ยก็อยู่สมนีนี่ล่ะขอบคุณนะครับจ้าอ่ะนี่ลูกของคุณลูกคุณ
ไปนะเข้าใจไหมคุณอยู่ที่นี่แล้วจะปลอดภัยเชื่อผมนะAh!